ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th กลับสู่ Talking Thailand นะครับสินค้าของ Voice Plaza ท่านผู้ชมสามารถที่จะได้ส่วนลดด้วยการทำโพลครับเรามีโพลถามท่านผู้ชมใน Wake Up แล้วก็ Talking Thailand ก่อนหน้านี้เนี่ยใน @line voice นะครับมีคำถาม500คะแนนคือทำปุ๊บในได้ส่วนลดทันที100บาทเลยนะครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ทราบว่าใครทำกันแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าคำถามวันนี้ถามว่าคุณคิดอย่างไรกับคำตัดสินยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของนักการเมืองถ้าผิดจริงสมควรโดนถ้าเป็นพรรคที่ชอบก็ไม่เห็นด้วย ไม่มีควรมีใครถูกตัดสิทธิ์ไม่ดีกับระบอบประชาธิปไตยเดี๋ยววันพระราชบดีมาดูคำถามคำตอบกันนะครับว่าตอบว่าอย่างไรแต่ว่าสินค้าของเราตอนนี้นะครับไม่ต้องใช้ส่วนลดมันก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะหมูแผ่นซื้อ7แถม7ไม่ว่าจะเป็นช็อกโก้ใช่ไหมซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1นะฮะแล้วก็คลองแคลงเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำพรีออเดอร์ได้เราจัดส่งวันที่31กรกฎาคมนี้ลงแดงนะกำลังทอดอยู่กำลังทอดแล้วก็ฮินะเนี่ยนะครับ3กระปุกทดสอบเอาไปเลยนะครับ 1,990 บาทนะก็ของดีที่ควรมีติดบ้านเอาไว้นะครับแต่ว่าตกลงพาร์ทเนอร์ของเราก็มีโปรโมชั่นใช่ไหมครับมีโปรโมชั่นค่ะ1 กล่อง 2,200 บาทแล้วแถมกล่องเล็ก12เดี๋ยวนะ1กล่องกี่ซอง32เดี๋ยวนะอ๋อ1กล่อง30ซองก็คือ1เดือนนะคะ 2,200 บาทเนี่ยใช้1เดือนวันละ1ซองค่ะแล้วก็กล่องเล็กอ่ะ10ซองมูลค่ามันราคา900บาทราคาเต็มอ๋อเหลือ55บาทใช่เหลือ55บาทก็แถมสรุปแถมเป็น40ซอง 2,200 เฮ้ย50สิพี่เก๋30บวกบวก10 10บวก10อ๋อบวก10อย่างเดียวใช่คือปกติอะค่ะเนี่ย30ซองเนี่ย 1,800 บาทเอ้ย30ซอง 1,800 บาทแล้วก็10ซองอะ900บาทแต่โปรโมชั่นเฉพาะที่ Voice Plaza เท่านั้นและมีถึงวันที่20พฤศจิกายนเท่านั้นก็คือกล่องเล็ก10ซองแล้วกล่องใหญ่30ซองก็เป็น40ซองเนาะเราขายเลย 2,200 บาทก็คือลดให้มหาศาลแล้วปกติมันจะต้องเป็น 1,800 บวก900อ่ะ2,700 2,700 จากราคาเต็ม 2,700 เราขายแค่ 2,200 บาทแต่ย้ำนะครับว่าตัวนี้พาร์ทเนอร์ซื้อผ่าน shop.voicetv.co.th ผ่านเว็บเท่านั้นนะครับโทรศัพท์เขาไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่านี่เป็นสินค้าพาร์ทเนอร์ที่เขามาทำการตลาดขายกันเพราะเนี่ยใครก็ตามที่อยากจะมีของดีมีคุณภาพแบบนี้อยากที่จะให้เรามาเป็นช่องทางในการขายย้ำนะครับว่าเราเปิดรับพาร์ทเนอร์เราเปิดรับพาร์ทเนอร์นะครับลองแอดไลน์แอดวอยซ์พาซ่าลองคุยกับทีมงานเราแล้วเราจะมีทีมไปคุยกับท่านว่าจะเอาอะไรมาขายกับเราแต่ยอมรับว่าของเกรฟาสเนี่ยเป็นแขกอะไปเขาเรียกว่าแห่ขันหมากไปสู่ขอเขามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราเพราะรักมากใช่แต่ว่าก็มีสินค้าหลายๆอย่างนะครับที่อย่างคุณเมคินซีโอเราก็ไปเอามาเช่นน้ำมันเพลินอ่ะพี่เก๋คือแขกอ่ะอยากทำมากแต่ว่าเรายังไม่มีบุคลากรที่จะช่วยแขกทำนึกคือน้ำมันมะพร้าวยี่ห้อเพลินอาจารย์ไม่ต้องเห็นยังมันเป็นน้ำมันมะพร้าวที่เอาทำของทอดได้ดีกว่าทุกยี่ห้อที่แขกเคยใช้มาแขกอ่ะเปรียบเทียบเลยนะพี่เก๋ว่าแขกใช้น้ำมันมะพร้าวยี่ห้อเพลินทอดหมูสามชั้นแล้วก็เอาน้ำมันปาล์มธรรมดาทอดหมูสามชั้นออกมาสีคนละสีความกรอบความที่ไม่อมน้ำมันอะของเพลินชนะทอดไข่เจียวได้ไหมได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดแต่มันเป็นน้ำมันที่อุณหภูมิจุดเดือดเหมาะสำหรับทำดีฟรายมากที่สุดคืออย่างนี้ค่ะพี่เก๋น้ำมันที่เหมาะที่จะทำของทอดที่สุดนะคะตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันคือน้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นภูมิปัญญาเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารที่ดีที่สุดแต่ในบรรดาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีนวัตกรรมไม่เหมือนกันของแต่ละแบรนด์ทีเนี้ยของเพลินน่ะที่แขกตกใจเพราะว่าแขกไปชิมมาแล้วหมายความว่าแขกกินน้ำมันเพลินเปล่าๆหนึ่งช้อนโต๊ะมาแล้วไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีความมะพร้าวติดอยู่ที่
ที่ปากที่ปากเลยโอ้ผมเพิ่งอ่านดูในช็อปแบบ Voice TV ว่าน้ำมันเพลินไม่มีไขมันทรานส่งออกญี่ปุ่นมาตรฐานญี่ปุ่นแล้วก็ได้ ISO 9000แล้วเนี่ยญี่ปุ่นที่ทำของทอดดีที่ทอดเทมปุระก็ใช้น้ำมันคุณภาพสูงแบบนี้ใช่นะครับลองดูนะครับดีต่อสุขภาพแน่นอนถ้าเป็นแบบขออภัยที่พูดเรื่องหมู3ชั้นแขกทำปีกไก่ทอดก็ให้ผลอย่างเดียวกันอาจารย์นิโรธไม่เป็นไรปีกไก่ทอดที่ทอดด้วยน้ำมันเพลินเสียดายคลิปโค้ชแขกมันโดนลบไปแล้วสีเหลืองทองสวยแล้วก็เบาความเบาอ่ะความที่มันไม่กินน้ำมันขึ้นมาโอ้เหมือนที่เราไปกินพวกปีกไก่นาโกย่าอย่างนั้นใช่ไหมที่มันกรอบแล้วมันจะจุยซี่คือมันกรอบแห้งข้างนอกแล้วข้างในมันจะฉ่ำแล้วก็เบาหวิวเลยเอาล่ะถ้าอย่างนี้เราซื้อไปแล้วใส่เครื่องดีฟายได้เลยใช่ถูกต้องเอาล่ะได้เลยอยากทำคลิปทอดให้ดูมากเลยอ่ะวันหลังต้องทำแล้วล่ะครับรอดูนะครับเอาไปดูเรื่องของการปรับครม.นะครับวันนี้มีการตั้งข้อสังเกตโดยบรรดาผู้สื่อข่าวว่าเอ๊ะทำไมคุณทศพรสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการอิสระประธานกรรมการของปตท.เนี่ยลาออกจากตำแหน่งคุณทศพรสิริสัมพันธ์จะมารับตำแหน่งในครม.หรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามพลเอกประยุทธ์นะว่ามีอะไรหรือเปล่าตอบว่าลาออกก็ลาออกนะแล้วเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์นะครับไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีท่ามกลางกระแสข่าวการปรับเก้าอี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคือมาเปลี่ยนแทนคุณสุพัฒนพงษ์เหรอฮะไม่ได้ปตท.แล้วเหรอฮะก็เป็นไปได้แต่ว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ของจันทร์พิษนะใช่อยู่รัฐศาสตร์จุฬามาก่อนแล้วก็ไปอยู่ที่สภาพัฒน์อยู่สภาพัฒน์แล้วก็ไปอยู่กพร.ใช่ไหมน่าจะใช่แล้วก็ตบรางวัลให้ไปอยู่ที่ปตท.ตอนนี้ให้ออกใช่หรือเขาจะไปบริษัทใหญ่กว่านี้เปล่าไม่รู้แต่ไม่แต่ว่าเคยเจอท่านท่านเป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งก็ไม่แน่นะก็ True Dtac จะควบรวมกันอยู่แล้วนี่อยากจะอยากได้ CEO คนใหม่เปล่าไม่อันนี้แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ย มีคนไปถามพลเอกประวิตรนะเรื่องคุณทศพรนี่นะแกถามเลยทศพรคือใครไม่แต่เข้าใจทศพรไหนอย่างเงี้ยเหรอไม่กระถามเลยทศพรคือใครนะฮะแล้วก็ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีนะฮะก็ไปถามคุณอนุชาอีกนะครับบุรพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะฮะและโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีบอกไม่ทราบนะครับเหตุผลของการลาออกของอาจารย์ทศพรแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจะเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองหรือรัฐมนตรีนะครับในการปรับคณะรัฐมนตรีที่อาจจะมีขึ้นอาจจะเล่นการเมืองหรือเปล่าไปอยู่พรรคการเมืองไหนหรือเปล่าอยู่พรรคใช่นะไม่รู้อาจารย์อยู่ปตท.ไปเถอะสบายใช่ไหมนะครับค่าเบี้ยประชุมเท่าไหร่นั่นนะนะเบเนฟิตเท่าไหร่อย่าให้พูดฮะรู้อยู่เหมือนกันเมื่อกี้ที่เราถามในท็อกเก้นทรานโพก็คือกรณีของพรรคไทยรักธรรมที่ล่าสุดนั้นโดนสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไปซึ่งมาเลยกระทบกับสสของพรรคนี้ก็คือคุณพีรวิทย์ต้องพ้นจากสสทันทีเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญได้เป็นมีฟังข้อเท็จจริงแล้วก็รับฟังได้ว่าหัวหน้าพรรคไทยรัฐธรรมก็คือคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคนะครับมอบหมายให้คุณมนัสมีชาวนาจูงใจให้ชาวบ้านตำบลป่ามะค่าอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรสมัครสมาชิกพรรคเชิญชวนให้กลุ่มทำดอกไม้จานสมัครสมาชิกพรรคโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าเป็นสมาชิกพรรคและค่าบำรุงพรรคเสนอว่าจะซื้อวัสดุอะไรนะอุปกรณ์ทำดอกไม้จานและรับซื้อคืนดอกละ1บาทกระทั่งพรรคไทยรักธรรมมีสมาชิกครบ500คนและเปิดสาขาที่จังหวัดพิจิตรได้เดี๋ยวนะฟังแล้วแบบละเหี่ยใจนะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยการออกแบบรัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งใหม่จากรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วอ่ะพรรคเล็กแบบนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะโดยไม่จำเป็นต้องใช้กลไกการยุบพรรคเลยแล้วเหตุผลที่จะมายุบพรรคอ่ะมันเป็นเรื่องกระจอกงอกง่อยมากมันเป็นกิจกรรมอันเป็นปกติของนักการเมืองหรือคนจะทำพรรคการเมืองคนจะเป็นส.ส.เขาก็ต้องไปทำกิจกรรมกับชาวบ้านแล้วในต่างจังหวัดอะค่ะมันจะมีชมรมผู้สูงอายุมีโรงเรียนสอนผู้สูงอายุทำนู้นทำนี้อะพอไม่ให้ว่างอะจะได้ไม่เฉาก็จะมีสอนทำดอกไม้จันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แค่ไปสนับสนุนกิจกรรมของชาวบ้านแล้วได้ดอกไม้จันทร์มาก็ซื้อคืนดอกละ1บาทมันเป็นกิจกรรมอันเป็นปกติที่สุดที่สุดที่สุดมันไม่ควรจะมาเป็นเหตุของการยุบพรรคเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าอาจารย์วิโรจน์บอกว่าการหาสมาชิกด้วยวิธีนี้ไม่ส่งผลให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งจ้าแต่การยุบพรรคก็
ไม่ช่วยให้สถาบันพรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้นกติกาการเลือกตั้งที่ได้รับการตรวจสอบปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมต่างๆที่จะทำให้พรรคการเมืองแล้วคุณพีรวิทย์เนี่ยก็ต้องถูกตัดออกไปจากการเมืองต้องถูกตัดสิทธิ์อยู่แล้ว10ปีใช่ไหมเพิกถอนสมัครสิทธิ์รับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค10ปีนะครับนะโดยคุณพีรวิทย์นะครับก็โพสต์ Facebook นะฮะระบุว่ากราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องจากถูกยุบพรรคต้องหลุดจากส.ส.แต่กระผมยังมีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมแท้งรักและเอ็นดูขอฝากการสนับสนุนเลขาของผมก็คุณน้องเนยนะครับในการที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อทำงานแทนตัวเองนะฮะโดยคุณพีรวิทย์อยู่ในกลุ่ม16หรือพรรคจิ๋วมีบทบาทร่วมกับคุณพิเชษฐ์ สถิรชวาลนะฮะต่อรองกับรัฐบาลโดยเฉพาะในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พลเอกประยุทธ์ต้องการเสียงโหวตไว้วางใจเมื่อสมัยประชุมที่ผ่านมาคือบทบาทของพรรคเล็กอ่ะมันก็ถูก มันก็เป็นผลผลิตของการออกแบบรัฐธรรมนูญของคุณมีชัยถูกป่ะแล้วการที่ทำให้สสพรรคเล็กเหล่านี้มีอำนาจการต่อรองจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกล้วยราคาของกล้วยขึ้นมามันก็เป็นระบบนิเวศที่มาจากการออกแบบระบบการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้สิ่งเหล่านี้หายไปคุณก็แค่ออกแบบระบบการเลือกตั้งใหม่ครับแล้วด้วยระบบการเลือกตั้งบัตร2ใบพรรคเหล่านี้ก็จะสูญหายไปเองไม่เห็นต้องใช้เรื่องการยุบพรรคหรือกฎหมายยุบพรรคมาบั่นทอนความเข้มแข็งของประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลมีการเปิดนโยบายของพรรคที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าหนึ่งนั่นก็คือการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แต่ว่าวันนี้ก็มีคนไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าเห็นยังไงกับการที่จะแก้มาตรา112คุณอนุทินบอกว่าภูมิใจไทยเราเป็นพรรคการเมืองที่ขอตั้งขึ้นมามีอุดมการณ์ทางการเมืองปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเป็นข้อแรกเป็นหัวใจในการทำงานของพรรคนะครับดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงไม่มีนโยบายไม่มีความคิดเรื่องแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และไม่เข้าใจว่าคนที่เสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112นั้นเกี่ยวอะไรหรือเดือดร้อนอะไรกับกฎหมายข้อนี้นะครับครูทินก็ให้เหตุผลว่าถ้าเราไม่คิดทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องไปกลัวการรับโทษ ทางกฎหมายเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่ากฎหมายอาญามาตรา12เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตประจำวันก็มีแต่กลุ่มคนที่จะคิดท้าทายคิดจะทำผิดกฎหมายและกลัวโทษตามกฎหมายจึงมาเรียกร้องให้แก้กฎหมายและมั่นใจว่าการแก้ไขกฎหมายมาตราอาญา112เนี่ยไม่มีทางได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาใครจะคิดอย่างไรลงมติอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคผู้แทนสมาชิกทุกคนได้เลยว่าเราไม่แก้ไขและจะคัดค้านขัดขวางนะครับจนถึงที่สุด รวมทั้งจะไม่ร่วมมือไม่ร่วมทำงานกับพรรคการเมืองนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่เสนอแก้ไขมาตรา112ในทุกระดับรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหรืออีกกี่ครั้งก็ตามนักข่าวก็เลยถามว่าแสดงว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีวันจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลที่เสนอเรื่องการแก้ไขมาตรา112ใช่หรือไม่คุณอนุทินก็ตอบอย่างชัดเจนมั่นใจว่าไม่มีทางอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลแต่ภูมิใจไทยจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองที่มีนโยบายมีแนวคิดแก้ไขมาตรา12รวมอยู่ด้วยเพราะมีอุดมการณ์ขัดแย้งจนไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคยืนยันว่าประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา112พูดชัดเจนหลายรอบแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่การเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นประชาธิปัตย์สนับสนุนและเคยเสนอไปแล้วถึง7ร่างแล้วก็บอกว่าเหตุผลเราชัดเจนนะไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่มีบทคุ้มครองประมุขของตัวเองไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบใดประเทศไทยก็เช่นกันไม่ใช่ว่าเราผิดแผกแตกต่างไปจากใครมาตรา112จึงเป็นมาตราที่มีความจำเป็นเหตุเป็นเพราะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายชุดแรกโดยจะแก้ไขกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันประกอบไปด้วยมาตรา112มาตรา116แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็พรรคก็ยืนยันจะเดินหน้าผลักดันต่อไปหากได้เป็นรัฐบาลขอย้ำว่าการแก้112ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่กระทบต่อพระราชสถานะองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศส่วนเดี๋ยวเราอ่านให้จบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันรอบเดียวความเห็นของพรรคเพื่อไทย
นายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีก้าวไกลเปิดตัวนโยบายนะคะที่จะผลักดันการแก้ไข112 116พรบคอมว่าเรื่องดังกล่าวมันเป็นจุดยืนของแต่ละพรรคจะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่ประชาชนจะพิจารณาแล้วตัดสินใจเข้าใจว่าแต่ละพรรคศึกษามาดีแล้วถึงประกาศเป็นนโยบายไปพรรคเพื่อไทยทำนโยบายทุกด้านแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องเร่งด่วนที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนครับก็เท่าที่ฟังดูก็พอเดินหน้าเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแต่ละคนก็ยังมีจุดยืนในการเสนอนโยบายของตัวเองก้าวไกลเขาก็เป็นชุดความคิดของเขาที่ก็จะเสนอว่าเอ้าเขาต้องการแก้มาตรา112ถ้าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของเขาแต่คิดว่ามันดีมากเลยแฟร์อินนะคุณผู้ชมพักคือแขกรู้สึกแขกอ่านข่าวนี้แล้วแขกรู้สึกว่าโอ้ดีมากเลยทุกคนพูดชัดเจนไม่อั้มอึ้งแล้วก็ขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาประกาศจุดยืนชัดๆไม่ต้องสร้างความกังวลสับสนอะไรให้ประชาชนพรรคภูมิใจไทยไม่มีวันที่จะสมาทานนโยบายนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่เอาพรรคก้าวไกลก็บอกว่าแต่สำหรับฉันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดยังไงฉันก็ผลักดันเรื่องนี้ส่วนพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าทุกพรรคก็คิดมาดีแล้วดังนั้นมันเป็นสิทธิของพรรคการเมืองแล้วปล่อยให้ประชาชนเขาตัดสินใจในคูหาว่าเขาจะเลือกอะไรแล้วจุดยืนของพรรคเพื่อไทยคืออะไรปากท้องจบเป็น priority ชัดเจนดูแต่นิดเดียวนะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นะคุณไปอัปเดตซอฟต์แวร์นิดนึงนะไม่ใช่ทุกประเทศที่มีประมุขเขามีกฎหมายมาตรา112นะฮะเราเคยทำมอร่วมของไทยเรื่องนี้ชัดเจนอันนี้ก็ขี้เกียจ educate แล้วคือไม่เอาก็ไม่ว่าพูดซ้ำแต่ว่ามีข้อมูลนิดนึงนะไม่แต่คราวนี้เนี่ยการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นมาผมเชื่อว่าแต่ละพรรคเนี่ยก็จะมีจุดยืนที่ชัดเจนไงไม่ต้องประชาชนเลือกไปเนี่ยใครจะสนับสนุนพรรคไหนคุณก็ไปพักนั้นเลยคุณไม่ต้องไปบอกให้พักนั้นต้องทำตามความคิดคุณเพราะตอนนี้แต่ละคนก็เสนอความคิดแต่ละชุดที่แตกต่างกันออกไปแต่คุณจุรินทร์เนี่ยถือว่าโอเคนะดีกว่าทัศนคติของคุณลาเมศอ่ะทีแรกออกมาแล้วพักต้องรับกรรมต้องรับผลกระทบที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเฮ้ยมันจะเอาเป็นจะเอาตายจะแบบทำไมอ่ะจะให้ไปประชาทันกันหรือไงคือพูดเหมือนแบบมันผิดกฎหมายแล้วอ่ะทั้งที่เขาแค่ยื่นใช่ไหมเสนอใช่ไหมฮะแล้วก็ดูเหมือนในรายละเอียดจะไม่ค่อยมีใครอ่านใช่แต่ว่าเราได้เห็นแต่ละพรรคการเมืองที่เมื่อกี้เราคุยกันเป็นพรรคที่ทำงานอยู่ในสภาแล้วนะครับมีส.ส.แล้วแต่ว่าเราต้องรออีกบรรดาพรรคที่ยังไม่มีส.ส.เลยแต่ว่าเปิดตัวกันมามากมายสุดสัปดาห์นี้นะครับพรรคไทยพรรคดีเขาก็จะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ก็จะเป็นการจัดระดมทุนของพรรคไทยพรรคดีที่คุณหมอวรงค์บอกว่าน่าจะได้อย่างน้อย50ล้านบาทด้วยกันพรรคนี้แหละฮะที่เห็นคุณเดียเมื่อวานแซวๆว่าจะมีแคนดิเดตนายกเป็นคุณหมอเหรียญทองฮะรบแตกหักคนโกงชาติฮะคนโกงชาติก็ไปแล้วนี่ครับตอนนี้คนดีบริหารอยู่ไม่ใช่เหรอฮะคุณจะมาสู้กับใครเนี่ยรบแตกหักนะครับนี่แล้วก็อ๋อปฏิวัติพลังงานพรุ่งนี้รวยด้วยนะคือขอโทษอ่านไม่จบรบแตกหักคนโกงชาติปฏิวัติพลังงานพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนี่เป็นสโลแกนขายหวยนะใช่ใช่พรุ่งนี้รวยเขาบอกว่าสิ่งที่พรรคจะนำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์กันทั้งประเทศเลยนี่แต่ถ้าไม่เซอร์ไพรส์จะทำไงฮะไม่เขามีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งผลิตพลังงานรายใหญ่ของโลกโดยใช้วัตถุดิบจากการผลิตผลทางการเกษตรนะฮะคุ้นๆจังเลยอ่ะฮะอะไรปาล์มเหรอปาล์มน้ำมันเหรออะไรเหมือนกับบางมีนะแล้วก็คือเรื่องของการปราบโกงเนี่ยนอกจากเราจะมีมาตรการที่ชัดเจนนะแล้วนโยบายพรุ่งนี้รวยเราเอาพื้นฐานมาจากปัญหาเรื่องโลกร้อนปัญหาสังคมนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีทีมวิศวกรคนไทยนะสามารถแปลงพืชพลังงานเป็นพลังงานได้ทุกตัวนะครับคำว่าพลังงานทุกตัวก็คือต้องใช้ไฟฟ้าเช่น LNG CNG ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในขณะที่ผมดูทิศทางของกระทรวงพลังงานเข้าไปในทิศทางของโซลาร์ฟาร์มหรือทิศทางของวินเอเนอร์จีแต่พวกเนี้ยมันมีแค่ไฟฟ้าวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ภายใต้นโยบายเกษตรพลังงานเพื่อแปลงผลผลิตทางการเกษตรเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ได้พลังงานทุกตัวนะครับเท่ากับสามารถสร้างหลักประกันสร้างกำไรให้เกษตรกรเป็นครั้งแรกที่เราจะให้เกษตรกรมีกำไรต่อไร่อย่างน้อย 10,000 ถึง 14,000 บาทต่อไร่อันนี้ตั้งใจพูดให้ไม่รู้เรื่องป่ะจะได้แบบจะได้ไปฟังแกพูดในงานอะไรอย่างนี้เหรอไม่แต่แม่ก็อยู่ดีๆงงๆว่าเอ๊ะ
จุดเริ่มต้นของพรรคไทยพักดีมาอีกอารมณ์หนึ่งแล้วอยู่ในนี้พรรคไทยพักดีจะกลายเป็นพรรคกรีนนั่นเหรอครับเอาความจริงก็ต้องทำเรื่องเกษตรเรื่องเศรษฐกิจโลกร้อนตอนนี้หันมาสนใจเรื่องโลกร้อนมีวันแล้วมีคุณศรีสุวรรณอยู่ในนั้นน่ะจริงป่ะไม่รู้ไงไม่รู้ไงก็โลกร้อนไงโลกร้อนไงอาจจะแบบว่าไม่แน่นะแล้วก็งงๆนะฮะโทษนะครับบ้านเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องพลังงานแพงเพราะมันไม่มีแบบมีไม่พอนะประเด็นคือเราผลิตเยอะเกินไปจนเราต้องจิตสายค่ารีเทิร์นแล้วนั่นแหละคือปัญหาของเรานั่นน่ะสิแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องของการเอาพืชมาทำไฟฟ้าอะไรต่างๆมันโบราณกันมานานมากโบราณมากใช่ไหมแล้วก็เขาเถียงกันแล้วว่ามันจริงๆแล้วมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มได้อย่างคือมันก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกรูปแบบไม่เราก็ประสบการณ์ไงครับว่าที่คุณเอาอะไรมาใส่ในดีเซลเนี่ยท้ายสุดแล้วคุณก็ไปทำให้ราคาน้ำมันปาล์มแพงขึ้นถูกป่ะคุณเอาเอทานอลมาใส่ในน้ำมันก็ทำให้แอลกอฮอล์แพงขึ้นเป็นการแก้ไขปัญหาแบบลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งซับซ้อนไม่เป็นไรค่ะถือว่าก็เป็นอีกจุดยืนหนึ่งของแฟร์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 ทุกพรรคการเมืองมีสิทธิ์นำเสนออะไรก็ได้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ชอบเทคนิคแกนะพูดไม่ให้รู้เรื่องหรือจะได้ไปไล่ฟังตามเอาที่หลังว่ามันคืออะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีแบบนี้ไหมก็ยังไม่มีถูกป่ะพรรคชาติพัฒนากล้านะกำลังเขียนอยู่กำลังคิดอยู่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความชัดเจนของเขานะครับแต่ว่าที่จะชัดเจนหรือไม่ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับบรรดาองค์กรผู้บริโภคเขาชวนคนใช้มือถือนัดเจอกัน9โมงเช้าที่กสทช.ครับเพราะว่าจะเป็นวันสำคัญที่กสทช.นั้นจะพิจารณาดีลควบรวมระหว่าง True Corporation แล้วก็ Total Access Communication หรือว่า DTAC ครับนะฮะโดยที่ผ่านมานะครับสภาองค์กรผู้บริโภคแสดงจุดยืนคัดค้านนะครับของการรวม ระหว่าง True และ DTAC และพร้อมเรียกร้องให้กสทช.ยึดมั่นต่อหน้าที่นะครับที่มีต่อประชาชนในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรา60ของรัฐธรรมนูญฉบับปี60ด้วยการไม่อนุญาตให้เกิดการควบรวมกิจการนะฮะแล้วก็ยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ออกแถลงการณ์กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างทรูกับ DTAC ว่ากสม.นะครับเห็นว่าบริการโทรคมนาคมเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันการควบกิจการนะครับของบริษัทโทรคมนาคม2แห่งเนี้ยจะเป็นกิจการประเภทเดียวกันอาจจะเข้าข่ายเป็นการผูกขาดและมีอำนาจเหนือตลาดทำให้ผู้บริโภคขาดทางเลือกหรือมีทางเลือกน้อยลงโดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบจึงเสนอครับ1 นะฮะให้ยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชน2เปิดเผยนะครับผลการศึกษาของที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศที่กสทช.จัดจ้างให้มีการศึกษาผลกระทบและ3ขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการควบรวมกิจการนี้อย่างกว้างขวางมีข่าวด้วยนะครับว่าในวันพรุ่งนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าก็จะไปที่กสทช.เองพร้อมกับคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะไปสังเกตการในการลงมติควบรวมที่สำนักงานกสทช.คือเรื่องนี้มันน่าแปลกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วคุณแม้แต่คุณสารีอองสมหวังในขาธิการสภาความผู้บริโภคถูกฟ้องด้วยพ.ร.บ.คอมว่าเอาผลศึกษาของต่างประเทศที่กสทช.ไปศึกษาเนี่ยมาเปิดเผยเพราะคราวที่แล้วเขาเลื่อนใช่ไหม แล้วคุณไม่เอาผลออกมาให้เรา รู้ว่าผลของการศึกษาเป็นยังไงแล้วคุณสารีไปได้มาแล้วก็ออกมาเปิดเผยแล้วมันจะผิดพ.ร.บ.คอมได้ไงมันเป็นประโยชน์สาธารณะด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยก็ผิดได้ไงเขาไม่ได้เอาความเท็จมาสร้างเฟกนิวหรือมันเป็นความลับหรือการศึกษาเขาเรียกว่าส่วนได้ส่วนเสียนี่เป็นความลับไม่เขาอ้างว่ามันเป็นข้อมูลที่จะเป็นความลับอยู่กสทช.ไม่เปิดเผยแล้วคุณสารีเอามาเปิดเผยก่อนแต่ความลับมันเป็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมเหรอก็เอามาเผยแพร่ผ่านคอมพิวเตอร์โดยที่กสทช.ยังไม่อนุมัติไงมันเป็นเอกสารลับมากแล้วเอามาเปิดเผยก่อนซึ่งอันนี้คุณธนาธรบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นหน่วยงานคุณเป็นองค์กรที่กำกับดูแลแต่คุณมาฟ้องนี่คือเป็นสแลปอย่างหนึ่งนะคืออย่างนี้ใครรู้สึกว่าอะไรที่ผิดพ.ร.บ.คอมเช่นอนาจารยาเสพติดขายของผิดกฎหมายเฟกนิวส์ขายปืนเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอันเนี้ยควรจะผิดพ.ร.บ.คอมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆข้อมูลหลอกลวงประชาชนแชร์ลูกโซ่แต่การเอาเอกสารลับที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้มาเผยแพร่อย่างมากอ่ะก็เป็นแค่ผิดในเรื่องของการเผยแพร่ผิดกฎผิดกฎระเบียบอะไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายถูกไหมคะคือมันไม่ใช่ความลับ
เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง มันไม่ใช่ความลับเกี่ยวกับโอ้โหจะมีการสู้รบมีสงครามและแอบเอาความลับนี้ไปให้ศัตรูเราก็งงมากด้วยนะว่าก่อนหน้านี้มีการศึกษาตั้ง 5-6 บริษัทแล้วซึ่งผลมันไปในทางเดียวกันหมดนะฮะคุณยังไปจ้างฝรั่งมาทำอีกทำไมอ่ะฝรั่งมันจะรู้ดีกว่าไม่แล้วผลที่คุณชาริออกมาเนี่ยก็ออกมาอย่างที่เราคาดกันอยู่แล้วว่า 1. ค่าใช้บริการจะแพงขึ้นเอกชนจะผูกขาดการให้บริการจนขาดแรงจูงใจในการเดี๋ยวนะพี่เก๋มันก็เหมือนกับการศึกษาของธรรมศาสตร์จุฬาอะไรที่ทำมาก่อนนะ TDRI ด้วยไหมทุกคนทำมากันหมดอยู่แล้วอ่ะเออแล้วแต่ว่าโอเคเปอร์เซ็นต์อะไรมันอาจจะไม่เหมือนกันว่ามันจะมีแล้วจริงๆอะค่ะถ้าเราเชื่อในเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารตามปรัชญาของมันที่ออกมาตั้งแต่ปี2540กว่าๆเนี่ย open data ค่ะสิ่งเหล่านี้ควรจะอยู่ในเว็บไซต์ของกสทช.โดยทันทีด้วยซ้ำหลังจากที่ผลการศึกษาออกมาเพราะประชาชนควรจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมไม่งั้นก็กลายเป็นว่าไงผลออกมาแล้วคุณก็งุบยิบไว้ถึงเวลาตัดสินสวนทางหรือยังไงหรอใช่ไหมมันน่าสงสัยไงแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งประเทศประชาชนควรจะมีส่วนรู้เห็นด้วยว่ามันจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับแล้วอย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาเรียกร้องว่าเฮ้ยประชาพิจารณ์คุณทำจริงหรือเปล่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทำอย่างกว้างขวางจริงไหมแน่จริงคุณส่งเป็น SMS มาให้ทุกคนกดซีเลยใช่นะเนี่ยขอให้เปิดเผยที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศโดยตัวคนเองคุณก็ไม่เปิดเผยเลยอ่ะแต่เรารู้ว่าบริษัทอะไรนี่เห็นไหมเขาเคยบอกเหมือนกันว่าบริษัทแต่กลับมาที่หลักการพื้นฐานเลยค่ะคุณผู้ชมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรอ่ะไม่สมควรเป็นความลับต่อประชาชนและเกือบทั้งหมดของข้อมูลน่ะควรจะเป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายโดยไม่ต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพราะนั้นกสทช.ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงหรือเลื่อนอีกหรือเปล่าค่ะนะครับผมว่าดินไม่หลุดแล้วมั้งพี่ถ้าผลการศึกษาออกมาแนวนี้หมดอ่ะยกเว้นว่าขอโทษนะครูกับ B-Tech กลับไปหาวิธีการใหม่ซึ่งผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงครับทั้งหมดคือ Talking Thailand ครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ